งานวิจัยระดับรางวัลโนเบลค้นพบว่าเทโลเมียร์ที่สั้นลงมีความเกี่ยวข้องกับความชราความเสื่อมก่อนวัยรวมถึงภาวะโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความชราเช่นอัลไซเมอร์เบาหวานความดันรวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งด้วยจึงเป็นที่มาของแนวทางใหม่ในการชะลอวัยชะลอความเสื่อมสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยปกป้องซ่อมแซมเซลล์จากภายในปกป้องซ่อมแซมเทโลเมียร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอายุไขของเซลล์